สุกับเพื่อนเหยียบหน้าเราแล้วนะคะเนี่ยเหยียบหน้าไม่พอเหยียบหัวด้วยนะโอเคไหมเพื่อนโอเคเดี๋ยวเรายกเพื่อนโอ้โหเป็นไงโอ้โหมีท่าตีลังกาด้วยสวัสดีทุกคนเลยวันนี้นะคะเราก็จะมาเป็นเชียร์ลีดเดอร์กันนะเคยเห็นไหมเชียร์ลีดเดอร์ซึ่งจะบอกว่าการเป็นเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในความฝันของพี่นิวเหมือนกันเนี่ยในการที่เราอ่ะจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์สวยๆแต่งตัวสวยๆแล้วก็ไปเต้นๆอะไรแบบนี้และในแบบนี้มันก็ทำความฝันของเราให้เป็นจริงได้โดยการที่จำลองการเป็นเชียร์ลีดเดอร์แสนสวยนั่นเองโอเคเดี๋ยวเข้ามาตรงนี้เลยนะคะจะบอกว่าก่อนที่เราจะไปเป็นเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยเราก็ต้องมาทำการแต่งตัวเป็นเชียร์ลีดเดอร์กันนะทุกคนนะอย่างเพื่อนคนนี้นะเห็นไหมนี่แต่งเป็นเชียร์ลีดเดอร์สวยมากงั้นเราก็ต้องไปทำการหาเสื้อเชียร์ลีดเดอร์ก่อนดีกว่านะคะซึ่งเราต้องมาตรงตู้ล็อกเกอร์ตรงนี้มันก็จะมีเสื้อเชียร์ลีดเดอร์ให้เราสวมใส่แต่ว่ามันมีหลายสีเอาสีอะไรดีล่ะอุ๊ยพี่นิวขอเป็นสีนี้ละกันนะคะสีฟ้าหรือเปล่าน่าใช่แหละใส่เข้าไปแล้วอุ๊ยดูแบบว่าหุ่นดีเซ็กซี่ขึ้นมาเลยอ่ะเฮ้ยจะบอกว่าด้านนี้ก็มีอีกทุกคนไม่ได้มีแค่ด้านนั้นนี่ชุดเชียร์ลีดเดอร์คือมีหลายสีมากๆเลยนะคะแต่ว่าพี่นิวเอาสีนี้ละกันนะมันสีอะไรเลยเนี่ยสีฟ้าหรือสีม่วงเท่านั้นยังไม่พอนะคะมันมีผู้ด้วยนะผู้ในการเชียร์ทุกคนเห็นไหมว่าเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยเวลาแข่งกีฬาสีเนี่ยก็จะมีผู้ในการเชียร์นะคะแต่รู้สึกว่าผู้เนี่ยต้องใช้นี่เลยต้องใช้เพชรในแมปซื้อซึ่งราคาเริ่มต้น100เพชรและตอนนี้เรามี25เพชรจะบอกว่าเพชรเราไม่พอที่จะซื้อผู้อ่ะนี่ไงมันบอกว่าคุณไม่มีอัญมณีเพียงพอที่จะซื้อไอเทมนี้ไม่ต้องตอกย้ำก็ได้งั้นเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่านี่คืออะไรอ่ะโอ้โหชุดเชียร์ลีดเดอร์แบบลิมิเต็ดนะฮะนี่จะบอกว่าจ่าย799โลบักเราจะได้มาทั้งชุดเชียร์ลีดเดอร์ที่ไม่เหมือนใครแล้วก็มีผู้แบบสีสันด้วยนะเฮ้ยจะบอกว่าจ่าย799โลบักได้แบบว่าได้ทั้งผู้ได้ทั้งชุดเลยอะแต่ว่ามันก็แพงจุงรู้สึกว่าเพื่อนเรานะไปเอาทรงผมมาจากไหนอ๋อรู้แล้วเอามาจากฝั่งนี้แน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินข้ามาฝั่งนี้ละกันพอเราเดินข้ามมานะมันก็จะมีทรงผมให้เราตกแต่งด้วยจะบอกว่าทรงผมนี่คือมีแต่น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอะเอ้ยเอาทรงนี้ดีกว่านะทุกคนนะฟืบลองใส่เข้าไปเฮ้ยอย่างน่ารักอะเป็นผมสีชมพูนะทุกคนเท่านั้นยังไม่พอมีหน้าตาด้วยนะคะขอดูหน้าตาที่แบบสวยๆหน่อยละกันนะโอ้ยอันนี้ก็น่ารักนี่เอานี้ไหมฟืบนี่เป็นหน้าวิงวิงด้วยหรือว่าจะเอาหน้านี้ดีทุกคนอุ้ยหน้าแบบ Y2K นะฮะนี่เป็นไงหน้าแบบว่า Y2K อ่ะได้เลยเอาหน้านี้ดีกว่านะ Y2K กำลังมาตอนนี้นะพี่นิวก็แต่งตัวเป็นเชียร์ลีดเดอร์เสร็จแล้วก็แต่งประมาณเท่านี้ละกันนะแต่ว่าใจอ่ะอยากได้ผู้ตรงนี้มากเลยนะแต่ว่าเพชรในเกมเราไม่พอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปทำการเล่นก่อนนะจะสังเกตว่าตอนนี้เพชรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็ว่าถ้าเกิดเราอยู่ในแมปนานๆเนี่ยเห็นปะมันจะเพิ่มขึ้นมาทีละ5เพชรแล้วตอนนี้นะเราก็เข้ามาอยู่ในห้องการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ก็รู้สึกว่าจะมีคณะกรรมการเนี่ยมานั่งกดปุ่มด้วยหูจะบอกกับเพื่อนเราคนนี้เนี่ยฮะจ่ายไป799โลบักโอ้โหทุ่มทุนมากอะคนนี้จะบอกว่าชอบขาเพื่อนมากเลยขาใหญ่ได้ใจแล้วคนนี้พี่นิวก็บอกเพื่อนไปว่าว้าวเธอดูดีมากเลยนะยูลุคโซคูลมากเลยคือเราชมเธออยู่นะแต่เธอก็เงียบจังเดี๋ยวเรามาดูแถบเครื่องมือด้านข้างกันดีกว่านะฮะทุกคนจะเห็นว่ามันมีคำว่าแชมเปี้ยนนะฮะแชมเปี้ยนคือการที่เรานะฮะซื้อเหรียญทองมาเลยนะทุกคนราคา250โลบักต่อไปเป็นกัปตันนะฮะเหมือนกับว่าเป็นกัปตันทีมอะไรแบบนี้135โลบักแล้วก็เป็นนักกีฬานะ68โลบักต่อมาเป็นทีมนะฮะบอกเลยว่าทีมนี่คือถ้าเกิดใครมีทีมเนี่ยก็จะสามารถไปเต้นๆกับคนในทีมได้เดี๋ยวพี่นิวลองกดเข้าร่วมดูนะคะตอนนี้เราก็กดเข้าร่วมไปแล้วคุณได้รับการยอมรับในทีมแล้วรู้สึกว่าทีมมีทั้งหมด4คนอ๋อแต่ทีมเราอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวคือทีมเราอยู่ไหนจะรู้ได้ยังไงว่าทีมเราคือคนไหนบ้างสงสัยว่าเราต้องมาทำการเต้นต่อหน้าคณะกรรมการนะคะโอเคเดี๋ยวเราขอเต้นนะมาเลยจ้าเห็นว่ามันจะมีท่าเต้นนะทุกคนนะอุ้ยอะไรอะเลเวลอัพอุ้ยคณะกรรมการบอกว่าคนต่อไปเชิญได้เลยเราเองแต่เต้นยังไงล่ะเดี๋ยวเต้นอย่างเงี้ยเหรออ๋อมีท่าเต้นแบบนี้นะคะเลเวลอัพอีกแล้วอีอย่างเนี่ยเฮ้ย
ว่าแต่เพื่อนมายืนบังทําไมอ่ะเรากําลังจะเต้นโชว์คณะกรรมการนะเนี่ย เพื่อนมายืนบังทําไม เราขอเต้นโชว์คณะกรรมการก่อนซึ่งมันก็จะมีแบบว่าท่าทางนู่นนี่นั่นนะคะเนี่ยให้เราแบบว่าโชว์สเต็ปในการเต้นเชียร์ลีดเดอร์โอ้โหมีแบบว่ากระโดดแบบนี้ด้วยอ่ะเป็นไงเท่านั้นยังไม่พอนะทุกคนนี่มีแบบว่า ตีลังกาข้ามหัวคณะกรรมการเลยนะคะทุกคนดูนี่เป็นไงเลเวลอัพด้วยนะฮะรู้สึกว่าเราได้มา5/10นะฮะคนนี้บอกว่าเราได้0 โทษทีนะสงสัยว่าเราอะไปกระโดดข้ามหัวกรรมการนะฮะนี่เธอเราขออยู่ทีมด้วยได้ไหมอะขออยู่ด้วยได้ป่ะนี่เลยพี่นิวก็เลยบอกเพื่อนไปว่าเพื่อนขออยู่ทีมด้วยได้ไหมจอยทีมพีทได้โปรดเธอได้โปรดเถอะนะเพื่อนโอเคไหมให้เราอยู่ด้วยได้ไหมอะแค่เพื่อนตอบว่าโอเคเราก็พร้อมที่จะเต้นไปกับเพื่อนรู้สึกว่าตอนนี้เพื่อนเรามีการแบบว่าว้าวต่อตัวกันด้วยนะคะโหสุดยอดเลยอะมีการต่อตัวกันด้วยอะมันมีท่าแบบว่าท่ายกเพื่อนด้วยนะคะนี่มีท่ายกเพื่อนแบบนี้ด้วยนะเพื่อนขึ้นไปเร็วๆเดี๋ยวเราจะยกเพื่อนขึ้นไปเพราะว่าเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยมันต้องทำการต่อตัวนะนี่แบบนี้ทุกคนนี่เป็นไงโอ้โหฮุลเล่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 ไปเชลเล่ตอนนี้เราก็ต้องมาฝึกซ้อมก่อนนะอ๋อเลเวลอัพอีกแล้วนะฮะเนื่องจากเราแบบว่าเต้นสวยนี่สวยงามทุกคนบอกเลยว่าสวยงามนะฮะโอ้โหสวยงามมากๆเพื่อนเรามีกระโดดด้วยไปเลยเพื่อนไปเลยกระโดดขึ้นไปโอ้โหทำงานเป็นทีมดีมากบอกเลยนะว่าแบบนี้คณะกรรมการก็ต้องให้แบบว่าให้คะแนนเราแน่นอนนะทุกคนสุขกับเพื่อนเหยียบหน้าเราแล้วนะคะเนี่ยเหยียบหน้าไม่พอเหยียบหัวด้วยนะโอเคไหมเพื่อนโอเคเรายกเพื่อนโอ้โหเป็นไงโอ้โหมีท่าตีลังกาด้วยโอ้สุดยอดเลยเอาเลเวลอัพอีกแล้วนะเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนเอาให้เต็มที่เพื่อนกระโดดขึ้นไปเพื่อนโอ้โหมีพอยต์ขาด้วยไปเพื่อนกระโดดมีการโอ้โหสุดยอดบอกเลยว่าไม่มีทีมนะอุ้ยเพื่อนล่วงหรือเปล่าอ่ะสุดยอดเลยเพื่อนสวยมากบอกเลยว่าสวยมากเพื่อนเราไปเต้นโชว์ดีกว่าไหมเพื่อนไหนๆเราก็ฝึกซ้อมแล้วเราไปเต้นโชว์หน้าคณะกรรมการดีกว่าไหมอ่ะมาโชว์กันดีกว่าไหมเพื่อนบอกโอเคนะฮะมาเดี๋ยวเราจะมาโชว์เป็นทีมนะคะมาเลยจ้ะอ้าวสองคนนั่นน่ะมาดิในขณะที่เพื่อนเราคนนี้บอกมาสิมาเร็วๆเอาไปเดินตามมันน่ะเพื่อนเราก็บอกว่านี่เธอไปใส่ชุดสีชมพูสิโอเคเดี๋ยวเรามานะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดสีชมพูก่อนเพราะว่าเราต้องให้ชุดเรานะสีเหมือนเพื่อนเพื่อที่จะได้เป็นทีมเดียวกันนั่นเองชมพูนี้ละมั้งอ่ะไปจ้าอ้าวชมพูเดียวกันปะเนี่ยเดี๋ยว ว่าแต่ทีมของเราหายไปไหนแล้วทุกคนอ้าวเดี๋ยวนะตอนนี้เรื่องสับสนแล้วว่าทีมที่เราเต้นด้วยเมื่อกี้นี้หายไปไหนแล้วในขณะที่เพื่อนเราคนนี้บอกว่านี่เธอฉันขอกระโดดอยู่ด้านบนนะส่วนเธอก็ยกตัวฉันโอเคเลยเพื่อนได้เลยมานี่ไงเพื่อนเราก็อยู่ด้านบนแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการยกตัวเพื่อนนะทุกคนนี่ยกแบบนี้นะฮะก็ทำการยกเพื่อนแบบนี้ตอนแรกมี4คนตอนนี้เหลือ2คนแล้วนะแล้วเพื่อนเราก็บอกว่าโอ้ว้าว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 เดี๋ยวเธอจะว้าวทำไมเนี่ยหุยตอนนี้รู้สึกว่าเรามี100เพชรแล้วเดี๋ยวไปก่อนนะไปเอาปอมๆก่อนนะฮะอ๋อใช่มันเรียกว่าปอมๆนะทุกคนตอนนี้เรามี100เพชรแล้วนะเราก็สามารถซื้อปอมๆได้แล้วหุยจะบอกว่าอันนี้เป็นปอมๆแบบว่าประกายสีทองเท่าไหร่อ่ะหุยต้องจ่าย299โลบาทนะฮะถึงจะได้มาแพงจุงเบยเราอยู่สีชมพูใช่มั้ยเราก็เอาปอมๆสีชมพูเลยแล้วกันนะฮะปึ๊บมาจ้ะได้มาแล้วนะคะเราทำการซื้อปอมปอมสำเร็จแล้วกลับไปหาทีมเรากันดีกว่ามาดูกันนะว่าทีมเราอยู่ไหนแล้วคนไหนว่าเดี๋ยวนะลืมหน้าเพื่อนแล้วเนี่ยคนนี้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะคนนี้แหละนี่เพื่อนได้ปอมปอมมาแล้วฮุลเล่ฮุลเล่นี่เราอยู่ทีมเดียวกันนี่ทีมเราต้องมีปอมปอมนะเพื่อนนะจะสังเกตว่ามีแบบว่าท่าทางแบบเขย่าปอมปอมด้วยนะฮะอุ้ยจะบอกว่าแบบนี้คือแบบดีมากเลยทุกคนเนี่ยคือมันแจ่มมากเลยนะคะเนี่ยนี่คราวนี้พี่นิวก็เดินไปบอกคณะกรรมการนะว่าให้ทีมฉันพร้อมโชว์แล้วมากันเถอะมาโชว์ต่อหน้าคณะกรรมการกันเถอะเราเร็วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าภายในชาตินี้จะได้โชว์หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวพร้อมเต้นกันหรือยังอะเพื่อนมาเต้นกันดีกว่านะฮุลเล่ฮุลเล่รู้สึกว่าเพื่อนเราอาจจะไม่แบบว่าพร้อมโชว์เป็นทีมนะเพราะฉะนั้นพี่นิวก็โชว์คนเดียวก็ได้นะเราก็เลยบอกคณะกรรมการไปว่าพร้อมแล้วคณะกรรมการก็เลยบอกว่าโอเคเริ่มเต้นเลยมาจ้ะมาเต้นแล้วนะคะฮุลเล่ฮุลเล่เดี๋ยวขอท่าปอมๆก่อนท่าปอมๆนะฮู้ฮู้ฮู้วู้ฮู้เย้เป็นไงคณะกรรมการดีไหมคะดีไหมคะวู้ฮู้เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะกระโดดโชว์นะคณะกรรมการนะ
แป๊บนึงนะคณะกรรมการนี่มีกระโดดโชว์ด้วยเต้นคนเดียวก็สนุกได้อ่าฮะเป็นไงอีกรอบนึงอีกรอบนึงอ้าเป็นไงกระโดดตรงกระโดดสูงได้หมดเลยนะคณะกรรมการอีกรอบนึงโอ้โหเดี๋ยวคณะกรรมการแป๊บนึงนะยังเต้นไม่จบเลยคณะกรรมการบอกว่าได้ไป 7/10 ยังไม่ทันได้กระโดดเลยคณะกรรมการขอกระโดดก่อนได้ปะล่ะเนี่ยโอ้โหคณะกรรมการก็ตัดสินไวเหลือเกินก็ค่ะทุกคนรู้สึกว่าวันนี้เรานะคะก็ได้มาเป็นเชียร์เลดเดอร์สาวแสนสวยสมใจอยากเลยนะคะถ้าเกิดในชีวิตจริงใครอยากลองเป็นเชียร์เลดเดอร์ลองมาเล่นแบบนี้ดูนะเพราะว่าเราเนี่ยจะได้เป็นเชียร์เลดเดอร์จริงๆนะคะแล้วก็มีชุดให้เราใส่มีทรงผมให้เราเปลี่ยนนะแล้วก็มีหน้าตา Y2K ให้เราใส่ด้วย วันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้ะจวบๆรู้สึกว่ามันมีท่าตีลังกาแบบเท่ๆโอ้โหเป็นไงทุกคนนี่ว้าโอ้โหโอ้โหเลเวลอัพด้วยเป็นไงตีลังกาดีจ้าสุดยอดโอ้โหมีอีกไหมอื้อหือสุดยอดเลยเอาอีกโอ้โหกระโดดสูงก็มานี่หมุนตัวกระโดด